รัสเซียระดมรัวปืนใหญ่โดเนสผู้บังคับบัญชานำทหารเชียฟยอมแพ้ยกหมวดไม่ขอกลับยูเครน ถูกจับติดคุกข้อหากบฏจากเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลและอัลมายดีนมีการรายงานถึงกองทัพเยเมนได้ทำการฝึกซ้อมทางทหารที่จำลองการเผชิญหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับการโจมตีประเทศของสหรัฐและอังกฤษตามรายงานของสำนักข่าวเยเมนซาบาหน่วยรบพิเศษของเขตทหารกลางได้มีการดำเนินการการฝึกการต่อสู้และการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชื่อ The Promised Day Maneuver ที่ชั้น เมืองซานาเมืองหลวงซึ่งก็เป็นแบบจำลองการเผชิญหน้าที่รุนแรงและก็กว้างขวางต่อกองกำลังของศัตรูโดยการซ้อมรบข่ะได้ทำการลงจอดด้วยร่มชูชีพในบางพื้นที่ของเยเมนและก็แทรกซึมเข้าไปในบางพื้นที่ทั้งนี้ในวันเดียวกันข่าวเว็บไซต์ทวอก็มีการออกมารายงานถึงสถานการณ์การ,การสู้รบทั้งสองสมรภูมิเอาไว้ว่าสถานีโทรทัศน์อามาซีรา โดยตัวแทนทางทหารของขบวนการยายาซารีรายงานเมืองอลัตทางตอนใต้ของอิสราเอลถูกโจมตีด้วยจรววจากกลุ่มฮูทีเยเมน ซึ่งก็เป็นของขอบวนการอาัลซาอัลเละตามที่พลจัตวายายาซารีโฆษกของกลุ่มฮูตีค่ะระบุว่ามีการยิงขีปนาวุธล่องเรือหลายลูกเข้าใส่เมืองนี้ซึ่งก็เป็นท่าเรือสําคัญของอิสราเอลโดยขีปนาวุธค่ะได้มีการโจมตีเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะกลุ่มฮูตียังมีการรายงานการโจมตีเรืออเมริกันลำหนึ่งที่ล่นอยู่ในทะเลแดง ตัวแทนของขอบวนการค่ะมีการอ้างว่าเรือบรรทุกน้ํามันมาโดของอเมริกาถูกโจมตีโดยขีปนาวุธต่อต้านเรือจากข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าเรือลํานี้ค่ะมีการขนส่งกา๊าซปิโตรเลียมเลว้วแล้วก็ทําการลั่นเรือค่ะภายใต้ทงหมู่เกาะมาเชลย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลุม่มผู้ีค่ะได้มีการรายงานว่าพวกเขาได้ทําการโจมตีเรือแปซิฟิกหนึ่งลำของอิสราเอลแล้วก็เรือพิฆาตอเมริกันหนึ่งลำในทะเลแดง และยังมีเรืออีกสมลำที่เป็นของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในมหาสมุทรอินเดียกลุม่มฮูตีค่ะทำการเปิดฉากโจมตีเรืออิสราเอลเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของ i อ f หรือว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลในชนวนนกาซาซึ่งทําให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ค่ะเสียชีวิตไปหลายหมื่นคนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในทะเลแดงเพื่อต่อต้านกลุม่มฮูตีแล้วก็เริ่มยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในเยเมนขบวนการอัา,า,าอัล็อ์ค่ะ ได้มีการประกาศว่าขณะน,นี้พวกเขาได้ทําการโจมตีเรือของอเมริกาและอังกฤษในทะเลแดงและเอเดนนั่นก็คือการดําเนินงานของประเทศตะวันตกซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการนําทางอย่างปลอดภัยในภูมิภาคอันแท้จริงนี้นําไปสู่สถานการณ์ที่ตรงกันข้ามนอกจากนี้ทัพวอค่ะยังมีการเปิดเผยถึงอีกด้านของสถานการณ์ในยูเครนว่า นักข่าวสงพรามรัสเซียมีการรายงานในที่ทางโดเนสมวดทหารยูเครนทั้งหมดจากกองพลที่50ของกองทัพยูเครนย,ยอมจำนนต่อกองทัพรัสเซีย สำหรับทหารจำนวน18คนคะ่ะได้ทำการยอมจำนวนในพื้นที่จอร์จิฟกาในทิศทางโดเนสในตอนแรกคะ่ะปืนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยก็มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดเป้าหมายตำแหน่งของหมวดดังกล่าวต่อมาผู้บังคับหมวดคะ่ะได้ทำการตัดสินใจในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนั้นเนื่องจากว่าพวกเขาคะ่ะไม่สามารถที่จะทนต่อกระสุนปืนได้ โดยทําการเก็บอาวุธขันแล้วก็ยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียแต่ที่น่าสนใจค่ะสําหรับหมวดที่ยอมจำนนแล้วก็กลายเป็นเฉลยศึกทุกคนปฏิเสธที่จะกลับยูเครนค่ะโดยขอไม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกนี่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาค่ะมองถึงอนาคตของพวกเขาเองเพราะว่าเมื่อได้กลับไปที่บ้านเกิดก็อาจจะต้องโดนติดคุกในข้อหากบฏหรือไม่ก็อาจจะถูกส่งกลับไปที่แนวหน้ายังไงก็เป็นจุดที่อันตรายอยู่ดี ทั้งนี้ค่ะสิ่งที่น่าสังเกตเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่ามีทหารของยูเครนนะคะถูกจับกลุมบ่อยขึ้นหลังจากยอมจำนนค่ะซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับความเสื่อมสภาพโดยทั่วไปในตำแหน่งของการก่อตัวของยูเครนในทิศทางต่างๆในเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษ ซึ่งก็เป็นผลมาจากการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่แล้วก็การขาดบุคลากรสงผลให้เกิดการสูญเสียในการจัดรูปแบบของอยูเครนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ค่ะคุณภาพของการเสริมกําลังในกลุ่มที่ทําสงครามของกองทัพยูเครนก็กําลังแย่ลงค่ะเนื่องจากการระดมพลแล้วก็มีการบังคับพลเรือนเนื่องจากพลเรือนส่วนใหญ่คําไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมแล้วก็หลายคนไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดี